โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกินเจนะครับกับผู้ป่วยโรคไตนะครับไม่ว่าจะเป็นไตระยะที่เท่าไหร่นะครับสำคัญมากๆสำคัญมากๆเพราะงี้ฮะมันอาจจะทำให้ภาวะไตของท่านเนี่ยเสื่อมได้เลยหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังระยะ4ระยะ5เนี่ยนะครับหนักเลยนะครับถ้ากินเจแล้วไม่รู้เรื่องนะครับต้องรู้นะครับวันนี้ต้องตั้งใจฟังนะครับคือตอนแรกเนี่ยจะต้องแบ่งก่อนนะครับถ้าท่านจะกินเจเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนว่าค่าไตของท่านเท่าไหร่ให้ไปดูที่ค่าที่ชื่อว่า GFR นะ GFR ก็คือค่าการทำงานของไตนะครับเอาว่าเต็มร้อยแล้วกันเอาง่ายๆนะครับเต็มร้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าค่าการทำงานของไตของท่านเนี่ยมากกว่า50อ่ะโอเคท่านสามารถทานเจได้ปกติแต่เดี๋ยวจะแนะนำว่าควรทานเจแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดค่าการทำงานของไตของท่านเนี่ยต่ำกว่า50เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะให้ดูอยู่ตัวหนึ่งคือตัวฟอสฟอรัสถ้าฟอสฟอรัสสูงนะต้องบอกเลยว่าไม่แนะนำให้ทานเจเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารเจมักจะมีตัวฟอสฟอรัสสูงนะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่าไตของท่านต่ำกว่า50แล้วฟอสฟอรัสท่านสูงนะครับเราอาจจะหาทางอย่างอื่นนะครับสร้างบุญกุศลในทางอื่นก็โอเคนะครับรักษาสุขภาพนิดนึงแต่ถ้าเกิดฟอสฟอรัสท่านปกตินะครับและค่าไตของท่านเนี่ยต่ำกว่า 50% โอเคอย่างเงี้ยทานเจเป็นบางมื้อบางมื้อไม่เจนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะเราดูความตั้งใจนะฮะดูความตั้งใจนะครับการที่เราทำบุญนะแต่ว่าทำร้ายร่างกายเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บุญสักเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังจุดนี้นิดหนึ่งนะครับต้องดูแลร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะก็ถือว่าพยายามแล้วกันแบบนี้นะครับคราวนี้เทคนิคการเลือกนะครับเทคนิคการเลือกนะครับเอาเป็นข้อที่ควรทำก่อนแล้วกัน1 นะครับให้เน้นโปรตีนจากธรรมชาติให้เน้นโปรตีนจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือธัญพืชต้องไม่แปรรูปนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงเต้าหู้หลอดเต้าหู้แข็งนะครับนมถั่วเหลืองอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้เพราะพวกนี้ก็แป้งสูงแป้งสูงเนี่ยถ้าเกิดเราทานแล้วเราไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยจะกลายเป็นน้ำตาลนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาในระยะยาวนะครับเลือกวัตถุดิบที่ทำอาหารเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆนะครับพวกเกลือนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น refined salt หรือเกลือที่แบบผสมไอโอดีนพวกนี้จะทำลายไตค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราไปซื้ออาหารทานเจเองอ่ะก็จะมักจะมีส่วนผสมพวกนี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราทานข้าวนะครับก็แนะนำเป็นพวกข้าวขาวมากกว่าเนาะคือข้าวกล้องเนี่ยดีสำหรับคนปกติแต่ผู้ป่วยที่ค่าไตต่ำกว่า50อ่ะนะการที่เรากินข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับจะทำให้ท่านทั้งคันทั้งผิวดำนะครับต้องระมัดระวังนะครับก็แนะนำพวกข้าวขาวขนมจีนวุ้นเส้นอย่างนี้นะครับอาหารที่ไม่แนะนำก็พวกหวานขนมหวานนะครับหรือว่าพวกชุบแป้งทอดทั้งหลายนะครับแนะนำให้ท่านทานผักเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดค่าไตของท่านปกติดีท่านทานผักแป้งต่ำใบเขียวอะไรก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะครับเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดค่าไตของท่านค่อนข้างต่ำนะครับเช่นต่ำกว่า50ให้เลือกผักสีเขียวอ่อนๆหน่อยอย่าเลือกสีเขียวเข้มเพราะตัวนี้ฟอสฟอรัสตัวฟอสฟอรัสไม่ใช่ฟอสฟอรัสครับตัวโพแทสเซียมเขาสูงซึ่งจะมีผลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตดังนั้นถ้าค่าไตท่านเกิน50ท่านทานผักอะไรก็ได้ผักใบแป้งต่ำนะครับถ้าค่าไตต่ำกว่า50ก็ให้ทานผักที่มีสีอ่อนหน่อยผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับผมโอเคคราวนี้โปรตีนต่างๆที่ไม่ค่อยแนะนำเลยเช่นพวกโปรตีนแปรรูปเนื้อเทียมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะกินเจทั้งทีก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเหมือนเนื้อสัตว์หรอกเนาะเราก็กินที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าโฮลฟู้ดอ่ะเป็นอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับผงชูรสผงปรุงรสซุปก้อนเนาะงดเนาะขนมครกเคี้ยวขนมอบต่างๆเนาะไม่เอาเนาะคือการทานเจอ่ะก็คือเราไม่อยากจะทานเนื้อสัตว์ถูกต้องไหมครับเราแบบจะล้างท้องทำให้สะอาดทำให้จิตใจบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปทานอาหารขนมแทนหรืออาหารที่มันเสียสุขภาพเช่นน้ำตาลสูงๆแทนเนาะโอเคป่ะคราวนี้น้ำซุป น้ำซุปก็ต้องระวังนะครับน้ำซุปก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่าน้ำซุปเนี่ยนะครับถ้านะครับเป็นน้ำซุปต้มผักนะครับโดยเฉพาะผักใบสีเขียวเข้มๆนี่นะตัวโพแทสเซียมสูงและถ้าค่าไตท่านต่ำกว่า50เยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดค่าไตท่านปกติอย่างนี้โอเคสามารถที่จะทานซุปได้นะครับเพราะนั้นถ้าค่าไตแย่มาก
ไม่สดน้ำซุปถ้าค่าไตค่อนข้างดีกว่า 50% ก็ทานน้ำซุปได้นั่นเองนะครับน้ำอัดลมนะครับชานะครับกาแฟช่วงนี้อาจจะต้องลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆก็อาจจะลดลงนิดหนึ่งถ้าท่านติดดื่มกาแฟก็แนะนำเป็นกาแฟดำนะครับชาก็แนะนำเป็นพวกชาร้อนชาอูหลงนะครับหรือชาเย็นที่เป็นชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนที่ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารทดแทนความหวานทั้งสิ้นนะครับและนี่ก็คือการกินเจที่จะทำให้ไตของท่านเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการกินเจที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นแฮปปี้มากขึ้นนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทานเจทุกๆท่านนะครับก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย